อดีตโยมอุปัฏฐากเปิดใจแฉหลักฐานครูบาคบหนุ่มนส.บอกจะเปให้ทั้งบ้านรถอีกคิวอดีตโยมอุปัฏฐากเปิดใจพร้อมหลักฐานที่ชัดครูบาคบหนุ่มนส.บอกจะเปให้ทั้งบ้านรถยันไม่ได้ขัดแย้งส่วนตัวธรรมเพื่อปกป้องพุทธศาสนาสิทธิของตัวเองกรณีปมร้อนของครูบาไก่พระเกจิชื่อดังเมื่ออีกคิวอดีตโยมอุปัฏฐากนำภาพลับของผู้ชายที่ระบุว่าเป็นครูบาไก่ส่งไปให้กับผู้ชายที่คบหาเป็นแฟนยันว่ามีหลักฐานทุกอย่างอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแต่ฝ่ายพระคนสนิทญาติโยมนัดหลักฐานยืนยันไม่ใช่ครูบาไก่ล่าสุดสำนักพุทธขอนแก่นเตรียมสอบข้อเท็จจริงสาวแฉแชทเผยมีหลักฐานทั้งคลิปภาพเสียงขู่เอาผิดทำเสียหายตามที่เสนอข่าวไปนั้นอ่านข่าวสำนักพุทธขอนแก่นลั่นพร้อมสอบครูบาไก่ส่งภาพลับสาวแฉแชทยันเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่11มกราคม66อีกคิวอดีตโยมอุปัฏฐากอายุ33ปีซึ่งเป็นคนออกมาเปิดโปงพฤติกรรมของครูบาไก่นำคลิปการสนทนามาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวบอกว่าเป็นเสียงครูบาไก่บอกชอบกับผู้ชายคนหนึ่งอักษรย่อจอว่าชอบโดยทางฝ่ายตรงข้ามพิมพ์มาว่าชอบไหมทางครูบาไก่จึงตอบไปว่าชอบจ้าอีกคิวกล่าวว่าเข้าไปทําบุญและเป็นโยมอุปัฏฐากที่วัดครูบาไก่หรือวัดป่าปฐมเทวารามอําเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นประมาณ2ปีเพราะเคารพศรัทธาในตัวครูบาไก่แต่ไม่เคยยุ่งเกี่ยวในเรื่องส่วนตัวจนกระทั่งเมื่อเดือนสิงหาคม2565มีชายคนหนึ่งใช้เฟซบุ๊กทักมาหาและฝากไปบอกครูบาไก่ให้ปลดบล็อกเฟซบุ๊กให้ด้วยถ้าไม่ปลดบล็อกจะเปิดเผยทุกอย่างจึงนำเรื่องไปบอกให้ครูบาไก่ทราบและก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับครูบาไก่อีกเพราะตนเป็นผู้หญิงไม่สมควรที่จะเข้าใกล้หรือใกล้ชิดกับพระสงฆ์อีกคิวกล่าวต่อว่าในขณะเดียวกันชายชื่อเจนก็ทักทายมาเรื่อยๆพร้อมทั้งบอกว่าเป็นนักศึกษาเรียนอยู่ที่เชียงใหม่ครูบาไก่รับปากจะซื้อบ้านซื้อรถและโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ให้แต่ไม่ซื้อให้แล้วยังบล็อกเฟซบุ๊กอีกและคนชื่อเจนยังบอกอีกว่ามีภาพและคลิปภาพของลับของครูบาไก่ที่ถ่ายของลับมาให้และบอกอีกว่าที่ต้องออกมาเปิดเผยเพราะก่อนที่จะมาคบกับครูบาไก่นั้นนายเจนเคยมีแฟนเป็นหญิงสาวแต่มาคบกับครูบาไก่แล้วจึงเลิกกับแฟนมาคบกับครูบาไก่คนเดียวแต่ครูบาไก่ไม่ดูแลและไม่ทำตามที่ตกลงไว้จึงจะเปิดเผยทุกอย่างจนกระทั่งเดือนเนตค0.65นายเจนก็ส่งภาพนิ่งของลับมาให้ดูเป็นภาพที่แคปจากการคุยกับครูบาไก่ทางแชทเฟซบุ๊กเป็นภาพลับที่มีจีวรและเปลือยท่อนล่างซึ่งนายเจนบอกว่าเป็นภาพที่ครูบาไก่ถ่ายของลับตัวเองส่งมาให้ดูและนายเจนยังบอกอีกว่าเคยมีความสัมพันธ์กับครูบาไก่เพราะครูบาไก่ให้มาหาที่ขอนแก่นและถ้าอยากจบเรื่องนี้ให้ครูบาไก่จ่าย 120,000 บาทจะลบทุกอย่างทิ้งและไม่เกี่ยวข้องกันอีกจึงด่าไปว่าเลวทั้งพระทั้งคนจึงนำเรื่องนี้พร้อมภาพไปบอกครูบาไก่ซึ่งครูบาไก่บอกว่ามันจบแล้วจึงบอกไปว่าถ้าจบจริงครูบาไก่ต้องไปปฏิบัติธรรมเข้าถ้ำครูบาไก่ก็ขอโอกาสกลับตัวเป็นคนใหม่และไปเข้าถ้ำ45วันแต่ช่วงที่เข้าถ้ำกลับไปใส่ร้ายและใส่ความกับลูกศิษย์ต่างๆนานากล่าวหาว่าโกงเงินวัดจึงคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องจึงออกมาเปิดโปงพฤติกรรมของครูบาไก่อีกคิวกล่าวว่าที่ออกมาเปิดโปงพฤติกรรมของครูบาไก่เพราะไม่ใช่การใส่ร้ายป้ายสีไม่ใช่การสร้างเรื่องแต่มันเปิดจากเรื่องจริงตามหลักฐานที่มีในมือฉะนั้นสายบุญหรือญาติโยมของครูบาไก่จะโกรธเคืองก็ไม่ว่าเพราะเป็นการออกมาปกป้องศาสนาที่พูดเพราะมีหลักฐาน
ทั้งแชทลับที่ครูบาไก่คุยกับพระและคุยกับหนุ่มวัยรุ่นที่พูดคุยในลักษณะถึงการหึงหวงต่างๆและถ้าจะให้ทนายความรวบรวมหลักฐานมาฟ้องก็จะฟ้องกลับเช่นกันเพราะมีหลักฐานทุกอย่างและเรื่องที่พูดคือความจริงทั้งหมดมีหลักฐานทั้งหมดจึงไม่กลัวว่าใครจะกล่าวหาอย่างไรเพราะความจริงก็คือความจริงอีกคิวกล่าวครีมรณิดาแจ้งความเอาผิดแก๊งต้มตุ๋นแอบอ้างใช้รูปหลอกขายโทรศัพท์มือถือครีมรณิดาโร่แจ้งความเอาผิดแก๊งต้มตุ๋นแอบอ้างใช้รูปปลอมเฟซบุ๊กหลอกโกงขายโทรศัพท์มือถือพบผู้เสียหายหลายรายเป็นนักเรียนวอนอย่าหลงเชื่อตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อนนางเอกสาวครีมรณิดาเตชสิทธิ์ไม่นิ่งเฉยอีกต่อไปเข้าแจ้งความดำเนินคดีที่สน.ทองหล่อหลังถูกแอบอ้างใช้รูปถ่ายปลอมชื่อเฟซบุ๊กไปหลอกลวงขายโทรศัพท์มือถือพบว่าผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นนักเรียนหลงเชื่อโอนเงินแล้วโดยวันนี้วันที่10มกราคม2566บริษัทฮับทรัพย์จำกัดโดยมีนางสาวพรมณีเมษสิทธิ์สิริเป็นประธานกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ทนายเจนไพศิษฐ์เดินทางไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสน.ทองหล่อเพื่อดำเนินคดีกับบุคคลที่นำรูปของนางสาวชยาพรโมริดาหรือพรีมรณิดาเตชสิทธิ์นักแสดงสาวไปใช้ในทางเสียหายและละเมิดสิทธิที่มีชอบด้วยกฎหมายในความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กับผู้ที่ได้แอบอ้างโดยการใช้รูปถ่ายและชื่อไปหลอกลวงขายสินค้าโทรศัพท์มือถือจนทำให้มีบุคคลอื่นเข้าใจผิดถึงขั้นถูกหลอกให้โอนเงินทั้งนี้ครีมรณิดาเผยว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ครีมโดนเอารูปและชื่อไปแอบอ้างนะคะตลอดหลายปีที่ทำงานในวงการครีมและพี่ๆในบ้านโดนมาตลอดที่ผ่านมาเราจะประกาศแจ้งเตือนในโซเชียลมีเดียให้ทุกคนรู้แต่ครั้งนี้มีผู้เสียหายส่งข้อมูลมาถามว่าบัญชี Facebook ที่ชื่อว่ารณิดาเทกาสิทธิ์และใช้รูปครีมเป็นรูปโปรไฟล์บัญชีนี้ใช่ครีมตัวจริงหรือเปล่าสอบถามไปเรื่อยๆก็เลยได้รู้ว่าเราถูกแอบอ้างเอารูปและชื่อไปหลอกโกงคนอีกแล้วเคสนี้เป็นการหลอกขายโทรศัพท์มือถือ iPhone 13 Pro Max ในกลุ่ม iPhone Market Thailand ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการซื้อขายโทรศัพท์iPhone ใน Facebook พอคนโกงเอาชื่อและรูปไปหลอกขายของด้วยความที่เข้าใจว่าเป็นตัวจริงที่เป็นนักแสดงก็รู้สึกว่าน่าเชื่อถือและหลงเชื่อยอมโอนเงินซื้อโทรศัพท์ไปหลายรายโดยผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นน้องๆ นักเรียนคะครีมเลยรู้สึกว่าเราไม่ควรนิ่งเฉยอีกต่อไปก็เลยไปปรึกษาพี่แพรพรมณีเมษสิทธิ์สิริผู้จัดการส่วนตัวซึ่งพี่แพรเองก็มีความคิดเห็นตรงกันและมอบหมายให้ทนายเจนไพศิษฐ์หนึ่งในทนายที่ปรึกษาประจำบริษัทมาช่วยดูแลในเรื่องนี้เพื่อที่จะดำเนินคดีกับคนผิดไม่ให้ไปหลอกลวงผู้อื่นอีกสุดท้ายนี้ครีมก็อยากจะเตือนทุกคนนะคะว่าอย่าหลงเชื่อใครง่ายๆโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียที่แอบอ้างกันง่ายมากและมีการแอบอ้างกันเยอะมากไม่ว่าจะทำอะไรอย่าลืมตรวจเช็คข้อมูลความถูกต้องให้แน่ใจก่อนนะคะครีมหวังว่าจะเป็นกระบอกเสียงหนึ่งที่เตือนให้ทุกคนในสังคมใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากขึ้นจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของคนไม่ดีค่ะI'm not afraid to die.